ทิตยาเปิดใจครั้งแรกปมเส้นทางราชการร้อยตำรวจเอกหญิงกรณีที่พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการออกมาชี้แจงปมเลื่อนยศร้อยตำรวจเอกหญิงว่าเป็นไปตามกฎตำรวจว่าด้วยการแต่งตั้งยศมีคุณวุฒิบรรจุปริญญาโทสามารถเลื่อนเป็นร้อยตำรวจเอกได้ภายใน2ปีย้ำว่าตำรวจให้ความสำคัญกับตำรวจชั้นผู้น้อยเปิดสอบแข่งขันเลื่อนเป็นสัญญาบัตรกว่า880อัตราล่าสุดค่ะทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อไปที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาหรือว่าผู้กองแคทซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการด้านการประชาสัมพันธ์สังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติซึ่งเจ้าตัวค่ะตอบด้วยน้ำเสียงปกติถึงกระแสข่าวนี้ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะตอบคำถามอะไรและยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้ทั้งนี้ค่ะผู้กองแคทนั้นได้มีการออกมายืนยันว่าการเข้ามาทำหน้าที่ตำรวจของตนเองนั้นเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกอย่างส่วนจะต้องชี้แจงสังคมอย่างไรหรือไม่นั้นขออนุญาตยังไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นและนี่ก็คือการเปิดใจครั้งแรกของผู้กองแคทนั่นเองล่ะค่ะ